ร่วมกับทางปปช.ได้ไปจับกลุ่มนะครับอดีตปลัดอบต.คนหนึ่งนะครับชื่อนายสุภชัยอายุ50ปีเป็นอดีตปลัดอบต.ดงหม้อทองอยู่ที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับจับได้ที่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับในซอยเจริญกรุง109เขตบางคอแหลมกรุงเทพนี่เองฮะสืบเนื่องจากเมื่อ20ปีก่อน2547นายสุภชัยตอนนั้นเป็นปลัดอบต.มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกอบต.เลยนะครับและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของอบต.ให้เป็นไปตามนโยบายก็ทำให้นายสุภชัยใช้โอกาสที่ตัวเองมีหน้าที่มีอำนาจในตำแหน่งร่วมกับพวกทุจริตลงนามอนุมัติโครงการในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ดงหม้อทองอำเภอบ้านม่วงโดยมีการร้องเรียนว่ามีโครงการที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามสัญญาและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง3โครงการคือ1ร่วมกันทุจริตโครงการก่อสร้างถนนไปแหล่งเกษตรกรรมของราษฎร10หมู่บ้านตำบลดงหม้อทองนี่นะฮะด้วยการอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเกินกว่าปริมาณงานที่อบต.ได้รับ2ร่วมกันทุจริตโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านดงห้วยเปลือยตำบลดงหม้อทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยปรากฏว่าน้ำที่ได้ไม่สะอาดไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้และ3ร่วมกันทุจริตโครงการซ่อมแซมหลังคาบ้านพักข้าราชการและหลังคาอาคารสำนักงานอบต.ดงหม้อทองมูลค่าความเสียหายกว่าแสนบาทซึ่งผู้รับจ้างดำเนินการไม่ครบถ้วนตามสัญญาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้ามาตรวจสอบโครงการนี้เมื่อนายสุภชัยทราบข่าวการตรวจสอบพบการทุจริตโครงการก็หลบหนีฮะพอรู้ว่าความจะแตกหลบหนีจนกระทั่งตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปช.นำกำลังจับกุมนายสุภชัยได้ในวันนี้ฮะ20ปีแล้วฮะท่านผู้ชมฮะซึ่งการสอบสวนผู้ต้องหานะครับรับสารภาพในระหว่างนั้นมีการลงนามในการอนุมัติโครงการจริงแต่ทำไปตามคำสั่งของนายกอบต.ในขณะนั้นเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตนะนี่ครับเรียบร้อยฮะเห็นไหมท่านผู้ชมฮะคนโกงเนี่ยฮะคนคิดคดคนคอร์รัปชันผ่านไป20ปียังโดนเลยดูสิฮะนึกว่าจะรอดมาชดใช้กรรมตอนนี้ฮะตอนนี้มา20ปีเนี่ยมาวันนี้โดนจับเนี่ยนับหนึ่งเลยนะใช่ถูกต้องนับหนึ่งเลยนับหนึ่งเลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ